สวัสดีครับคลิปนี้ก็ผมมาแนะนำกระทั่งประหยัดน้ำก็คลิปนี้ก็ผมแนะนำสำหรับจางไม้นะครับคือจางไม้ก็ถ้าผลิตตัวนี้ก็คือได้เปรียบเรื่องการตัดเบาล้อตัด PVC คือจางไม้จะได้เปรียบในชุดนี้ก็แนะนำเพื่อนๆจางไม้สำหรับแต่ว่าพบวิกฤตเศรษฐกิจไม่ดีปัญหาโควิด19ได้ก็คือหลังที่ถ้าเป็นปัญหาอยู่ก็คือลองให้มาทำตัวนี้เลยกาใกล้ได้ก็ปุ่มกาใกล้100บาทก็ถือได้ก็ให้เพื่อนๆมาเลยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก็คือการผลิตตัวนี้ก็สำหรับจางไม้ปุ่มคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ได้เปรียบก็เดี๋ยวปุ่มไม่ได้ระบบการจ่ายงานก่อนนะครับตอนนี้ก็คิดไม่ไกลออกเดี๋ยวเรียบเรียงไม่ไกลทุกแต่ว่าให้เลยระบบการจ่ายงานก่อนกระตั้งพยัญชนะก่อนนะครับก็คือระบบหน้าบ้านล่างบ้านเปิ้นเปิ้นซีเมนต์หรือว่าเปิ้นเปิ้นดินแบบนี้ถ้าไม่มีระบบน้ำนะครับเผื่อแม่เลอะเทอะได้ก็ต้นพอมาเล็ดพอมาเล็ดก็คือซับเปรย์ก่อนนะครับพอมาเล็ดซับเปรย์ต้องรำบันพอมันออกแล้วก็คือก็ว่าพอมันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ตอนเจ้าๆก็ซับเปรย์ให้มันแบบนี้ก็มันจะมีความชื้นกระทั่งนี้ก็ปิดเซตคือสายน้ำได้สะดวกนะครับก็เปิดน้ำมารดต้นพักน้ำจะกลับไปเก็บไว้ที่เดิมซึ่งตัวข้างนอกนี่ก็คือยังมีน้ำเอามาใช้แล้วก็มุ่นเวียนรถไปเก็บที่เดิมนะครับก็อยากกินประกอบได้ตามต้องการก็ล็อกน้ำไว้ได้ช่วงร้อนจัดแบบนี้ก็คือล็อกน้ำไว้ได้ก็ซึ่งช่วงฝนตกก็คือดีตั้งระดับน้ำไอ้มันไล่ออกไปเผื่อน้ำไม่ท่วมกั้งก็แยกชิ้นได้ปลูกตัวควักยาวแตงกวาได้ก็แยกชิ้นได้ประมาณ30ชิ้นก็ผมก็ใกล้วิธีการผลิต100บาทก็ถือได้ผมจะใกล้แบบนี้ง่ายกับคนไทยทั้งประเทศนะครับคือไม่ต้องกลัวเรื่องดีกระซิดว่าเดี๋ยวจะติดดีกระซิดจะละมือดีกระซิดไม่ต้องกลัวนะครับผมจะใกล้แบบนี้ง่ายกับประเทศไทยทั้งประเทศก็ให้เปิ่นเปิ่นจุดทั้งนั้นก็คือถ้ามีเวลาก็คือก้ามาเลยจองของผมก็จะมีวิธีการประดิษฐ์ก็ตั้งประหยัดน้ำอยู่ก็ให้เปิ่นเปิ่นให้เปิ่นเปิ่นประดิษฐ์จ่ายก้าค่ายได้ในชุมชนของตัวเองนะครับก็คือจะเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจระดับนึงก็คลิปนี้ผมอธิบายแถวนี้นะครับนะอันนี้ผมแนะนำสำหรับจังใหม่ก็คือก็เปลี่ยนตัวไปก็ตกกลุ่มซ่าค่าอาชีพก็คือกระจายได้เหมือนกันก็ให้เปลี่ยนมาเลยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก้าวมาจองผมก็ควักกดติดตามก็สำหรับคลิปนี้แถวนี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ